ถ้านำลูกตุ้มมาแขวนในแนวดิ่งแล้วจับให้แกว่งด้วยมุมเล็กๆจะพบว่าลูกตุ้มแกว่งกลับไปกลับมาด้วยคาบของการแกว่งคงที่เสมอเมื่อพิจารณาแรงที่กระทําต่อลูกตุ้มพบว่ามีสองแรงคือแรงดึงจากเส้นเชือกและแรงโน้มถ่วงหรือน้ำหนักพบว่าทิศของแรงดึงจากเส้นเชือก มีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่น้ำหนักมีทิศลงในแนวดิ่งเสมอและวัตถุเคลื่อนที่กลับไปกลับมารอบจุดสมดุลแนวดิ่งเมื่อพิจารณาแนวการเคลื่อนที่จะพบว่าเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมเมื่อพิจารณาแรงตามแนวสัมผัสของเส้นรอบวงกลมจะพบว่ามีแรงกระทำต่อลูกตุ้มตามแนวสัมผัส ทำหน้าที่เป็นแรงที่ดึงเข้าหาจุดสมดุลตลอดเวลาและขนาดของแรงนี้เปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งของลูกตุ้ม